ผมกราบสวัสดีชาวอาณาจักรเกมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ช่องเกมนรกแตกนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำคลิปทัวร์บ้านกันนะครับว่าบ้านผมแบบเป็นไงกันบ้างเราจะมาดูบ้านกันนะทุกคนนี่นะทุกคนอันนี้ก็ห้องครัวของผมครับผมมาที่ห้องครัวก่อนห้องครัวอยู่ในบ้านนี่นะทุกคนตู้เย็นของผมก็จะไหนก็จะเป็นแบบแม่ผมทำแบบนี้เป็นประจำเอาน้ำไปใส่ขันแล้วก็แบบเอาแช่แข็งอันนี้ก็คือชามะนาวจะรสชาติไม่เหมือนมะนาวทุกคนดูดิชามะนาวนี้เป็นกระปุกเบปซี่ป้าผมเอามาให้แล้วเราก็จะมาดูตรงนี้กันนะทุกคนในครัวทำอาหารนี่นะทุกคนเป็นที่ที่ผมทำก้นหมึกที่ทุกคนดูกันไปคลิปเก่าๆนั่นแหละห้องครัวผมก็ไม่มีอะไรมากนะเพราะบ้านผมแบบไม่ได้รวยขนาดนั้นนี่ก็แม่กำลังจะละแม่ล้างจานเสร็จแล้วกำลังจะเอาไปแช่ไม่ใช่ดีจ้ะถ้าที่ยังไม่ล้างจานมั้งผมไม่แน่ใจเนาะเขาก็จะมาทวนแถวนี้กันและนี่คือการน้ำร้อนนะครับหม้อข้าวนี่แต่ว่าอย่าล้นแม่กินกาแฟเยอะมากอันนี้ก็คือห้องผมนะครับอันนี้คือครัวแต่ผมไม่เปิดก็แล้วกันเพราะในนี้เดี๋ยวมีแต่แบบไปคิดดูเอาก็นับกันว่ามีอะไรอยู่นะตัวไม่ให้ดูหรอกเราก็ต้องมาทัวร์กันนะครับทุกคนชั้นสองเดี๋ยวไม่ขอขึ้นไปนะเป็นชั้นของพี่ผมนี่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทีวีรุ่นแบบเก่าเนาะอันนี้ก็พัดลมก็จะมีเสียงแม่หน่อยนะเพราะว่าเสียงแม่ผมนะทุกคนอย่าไปสนเลยนี่นะทุกคนผมกำลังชาร์จ power bank อยู่ power bank อันนี้จะเป็นพวกโซฟาเก้าอี้นะดูนอกบ้านดิทุกคนช่วงนี้ช่วงโควิดนะเราขอให้ทุกคนสุขภาพมันแข็งแรงด้วยใครจะมึงเข้ามาหวังก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะทุกคนอันนี้ก็คือหน้าบ้านของผมนะนี่ยอมเดี๋ยวค่อยไปพาทัวร์นอกบ้านนะทุกคน EP 2นะนี่ทุกคนอันนี้ก็คือสมุดการเรียนออนไลน์ของผมหมอนเต็มเลยนี่น้องหมาทุกคนเนี่ยน้องหมาแล้วก็หมีภูพี่ผมซื้อให้ล้วนห้องแต่งตัวถ่ะห้องแต่งตัวจะถามหาเลยทุกคนแม่ผมอยู่ด้านในยังเข้าไปถ่ายไม่ได้หรอกกำลังแต่งตัวก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอจากลากันไปก่อนเดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์นอกบ้านต่อ EP 2นะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับกดไลค์ให้ด้วย